โดยทางกรมได้ร่วมกับทางสำนักชาติเนี่ยฮะทำสื่อเรื่องการรู้จักคนรวงและรู้ทันวิชาชีพปลอดภัยทางการเงินนะฮะอันนี้จะเป็น10เรื่องในฐานสนเทศต่างๆที่จะนำเสนอต่างๆนะฮะเป็นรูปแบบการหลอกต่างๆนะฮะทำให้ประชาชนเนี่ยจะได้รู้รูปแบบของวิชาชีพที่จะมาหลอกลวงนะแล้วก็การป้องกันในเรื่องแก๊งอาชญากรรมในแชร์ลูกโซ่เนี่ยมีความสำคัญมากกว่าการปราบปรามนะฮะทราบว่าปัจจุบันเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมีการหลอกลวงจำนวนมากนะโดยจะอ้างเป็นเจ้าที่ของปปง.เจ้าที่กรมสรรพากรเจ้าที่ปราบปรามยาเสพติดหรือแม้กระทั่งเจ้าที่ที่ไหนเองก็ถูกอ้างนะครับอ้างแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าที่แล้วก็ให้ไปที่ตู้เอทีเอ็มแล้วก็บอกนะฮะตอนนี้บอกว่าคือฟังในรูปแบบการหลอกลวงมันเหมือนกับไม่น่าเชื่อเลยท้ายสุดเนี่ยเมื่อหลอกผู้เสียหายไปที่ตู้เอทีเอ็มแล้วเนี่ยก็จะให้ใส่รหัสแล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนใหญ่จะให้เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ทำให้ลูกค้าได้หลงเชื่อก็ไปใส่รหัสตามนั้นไปท้ายสุดก็ถูกหลอกเอาเงินไปส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะจะผู้โดนหลอกจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีเงินจากเก็บจากการเก็บหอมรอมริบมาแล้วก็ถูกหลอกไปเนี่ยเป็นความเสียหายจำนวนมากที่เกิดกับพี่น้องประชาชนที่ถูกหลอกนะครับรับทราบรับรู้ข้อมูลว่าลูกค้าเลยประชาชนเลยนะครับหลายท่านเนี่ยตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเนื่องจากว่าไม่เคยรู้ไม่เคยรับทราบนะครับก็เลยรู้ไม่เท่าทันเจตนาลมเนี่ยนะครับต้องการเอาความรู้เอาข้อมูลที่เราได้เห็นกรณีจริงนะครับที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางรายที่โชคไม่ดีนะครับเอามาแบ่งปันเอามาเผยแพร่นะครับด้วยเจตนาที่จะสร้าง